ี๋ยวเพื่อความปังนะเต้จะลองแค่ครึ่งหน้าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยสีให้หยุดก็ได้สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาลองแบบเร็วๆเนาะเต้จะลองแบบตัวนี้บอนไดแซนเพียวเซลแทนนิ่งดรอปนะคือเขาสามารถนำไปผสมกับสกินแคร์ของเราและเขาจะกลายเป็นเซลแทนเนอร์ครับเต้จะลองผสมนะครับเซลแทนนิ่งแบบดรอปกับนี่เลยเซรั่มไฮย่าจากพรนะคะเพราะว่าเห็นน้องเขาเป็นเนื้อแบบน้ำน่าจะผสมกันง่ายเดี๋ยวเต้ขอครีนหน้าก่อนนะครับคลีนซิ่งที่ใช้ของกานิเย่นะครับแต่ว่าเต้มาใส่ในขวดโทนเนอร์มูจิเพราะว่าชอบหัวปั๊มเขามันใช้ง่ายแล้วก็ปั๊มดีด้วยเดี๋ยวเพื่อความปังนะเต้จะลองแค่ครึ่งหน้าบอกให้ใช้ตัวนี้ 4-5 หยดเนาะแต่เต้จะใช้ประมาณ4-5 หยดก็ได้1 2 3 4 5อู้เยอะมากเลยอันนี้เหมาะกับการทาทั้งหน้าเลยอ่ะแล้วเราก็จะทาน้องเขาหน้าเดียวไม่ใช่หน้าเดียวทาเขาครึ่งหน้าเขาเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดวิตามินซีนะครับปล่อยให้น้องทำงาน 4-6 ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันครับขอทาด้านหนึ่งด้วยเซรั่มล้วนๆครับมาอัปเดตกันตอนเย็นนะครับผ่านไปประมาณ10ชั่วโมงแล้วตอนแรกเต้ส่งกระจกก็ตกใจมากหน้ามันเข้มด้านหนึ่งจริงๆไม่ค่อยอยากจะทดลองแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผิวหน้ามันเข้มด้านหนึ่งอ่ะแล้วมันสว่างด้านหนึ่งมาใช้ชีวิตลำบากมันล้างไม่ออกมันกันน้ำนะครับเต้ต้องค่อยๆล้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วน้องเขาก็จะค่อยๆหลุดจะให้เราล้างหน้าวันเดียว10ครั้งนะครับมันจะดูทำร้ายผิวมากเกินไปเนาะขอสรุปผลเลยนะครับเจ้าน้องเซลแทนนิ่งดรอปตัวนี้ถือว่าน้องทำตรงตามคำเคลมนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนสกินแคร์ของเราทำให้เป็นเซลแทนนิ่งได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวเต้จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับและยังไงถ้าเพื่อนๆลองใช้แล้วได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาบอกต่อกันนะครับยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย